าไปดูทิศทางแล้วก็กลยุทธ์นะคะในการจัดการเรื่องของค่าเงินเงินทุนไหลเข้าไหลออกของอาร์เจนตินาบ้างค่ะเป้าหมายนะคะอยากจะสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ส่งออกภายในประเทศแล้วอยากจะเอาเงินดอลลาร์เข้าประเทศมากขึ้นเขาทำยังไงกันบ้างนะคะในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์หลักของเขาเองด้วยจะต้องรู้ในเรื่องของการพยุงทุนสำรองเงินตราต่างประเทศแล้วก็ป้องกันการอ่อนค่าของค่าเงินด้วยค่ะไปดูการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางอาร์เจนตินากันหน่อยค่ะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานค่ะว่าผู้ส่งออกถั่วเหลืองนะคะซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ชั้นนำของอาร์เจนตินาจะสามารถขายเงินดอลลาร์ที่ได้มาจากการส่งออกถั่วเหลืองที่อัตรา200เปโซต่อดอลลาร์ก็มากกว่าอัตราอย่างเป็นทางการที่139เปโซต่อดอลลาร์โดยอัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีนะคะล่าสุดนี้อาร์เจนตินาประกาศใช้อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษเลยค่ะสำหรับผู้ผลิตถั่วเหลืองในประเทศนะคะเป้าหมายสำคัญสร้างแรงจูงใจในการส่งออกแล้วนำเงินดอลลาร์เข้าประเทศมากขึ้นมาตรการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษสำหรับผู้ส่งออกถั่วเหลืองนี้ค่ะจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุนสำรองระหว่างประเทศแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเอาชนะปัญหาตึงเครียดที่เศรษฐกิจอาร์เจนตินากำลังเผชิญนะคะผู้ส่งออกถั่วเหลืองเห็นพ้องกับรัฐบาลละกันในการขายเงินดอลลาร์อย่างน้อย 5,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายนและ 1,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง72ชั่วโมงแรกของการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวโดยรัฐบาลจะเผยแพร่กฤษฎีกาฉุกเฉินในช่วงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าด้วยนะคะเพื่อออกนโยบายอย่างเป็นทางการพร้อมกับแจ้งว่าผู้ส่งออกถั่วเหลืองจะกลับมาใช้อัตราแลกเปลี่ยนปกติได้ในเดือนตุลาคมค่ะขณะนี้อาร์เจนตินากำลังเร่งนะคะเพิ่มทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของธนาคารกลางอาร์เจนตินาหลังจากที่เม็ดเงินในทุนสำรองปรับตัวลดลงติดต่อกันยาวนานหลายเดือนภาคเอกชนบางรายประมาณการค่ะว่าปัจจุบันธนาคารกลางมีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศอยู่เพียง 2,000 ล้านดอลลาร์เศษเท่านั้นนะคะส่งผลให้เกิดความหวั่นวิตกเรื่องของเงินเปโซนั้นอ่อนค่าลงด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ